ดว่า51ปีที่ครบรอบนะครับวันที่14ตุลา2516นอกจากการมารำลึกถึงความสูญเสียนะครับการต่อสู้ในกระบวนการประชาธิปไตยในประเทศก็คือในการรำลึกถึงวัตถุประสงค์นะครับเกี่ยวกับในการต่อสู้ของเหล่าวีรชนว่าเราต้องการผลักดันกระบวนการประชาธิปไตยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนการมีรัฐบาลที่สามารถตรวจสอบได้โดยพรรคฝ่ายค้านและประชาชนทุกคนนะเพราะนั้นผมคิดว่าในวันนี้นะครับครบรอบ51ปียังมีกระบวนการอะไรอีกหลายๆอย่างในประเทศไทยในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับในเรื่องของการติดตามนะครับจำเลยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับในเรื่องของการคุ้มครองเยียวยานะครับผู้ที่เคยได้รับผลกระทบจากการถูกดำเนินคดีทางการเมืองนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าทุกภาคส่วนในสังคมในปัจจุบันช่วยกันขับเคลื่อนบริบทปัจจุบันนะครับกระบวนการกฎกติกาอะไรหลายๆอย่างเช่นรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในสังคมไทยในปัจจุบันนะครับที่เราเชื่อว่ายังไม่ได้มาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนบรรดาเหล่าผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารเองประธานรัฐสภาเองรวมถึงทุกพรรคการเมืองเนี่ยสามารถขับเคลื่อนประเด็นต่างๆเหล่านี้ร่วมกันนะครับเพื่อกลับไปแก้ไขนะครับยังไงก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยเราสามารถที่จะผลักดันร่วมกันได้ให้เสร็จก่อนการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างน้อยๆทำให้รัฐบาลนะครับที่จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในสมัยหน้าเนี่ยถูกเลือกตั้งภายใต้กติกาที่มาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนจริง